ทูลถามเหตุให้พระสัทธรรมดำรงอยู่นานและเลือนหายครั้งหนึ่งพระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีพระมหากัสสปะเถระเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยคือเมื่อก่อนสิกขาบทมีน้อยแต่มีภิกษุบรรลุพระอรหัตตผลมากแต่ทำไมเดี๋ยวนี้สิกขาบทพุทธบัญญัติให้ภิกษุทำได้และทำไมได้เรียกว่าพระวินัยมีมากแต่ภิกษุกลับบรรลุพระอรหัตตผลน้อยพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า 1. เพราะหมู่สัตว์เลวลง 2. พระสัทธรรมเลือนหาย 3. สิกขาบทจึงมีมากขึ้น 4. ภิกษุที่บรรลุอรหัตผลจึงมีน้อยสัทธรรมปฏิรูปอรรถกถาว่าหมายถึงคำสอนที่ไม่ได้ยกขึ้นสู่การสังคยนาทั้ง3ครั้งและอุปกิเลสของวิปัสสนาที่ทำให้เข้าใจว่าบรรลุมรรคผลยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่เลือนหายไปหากสัทธรรมปฏิรูปขึ้นในโลกเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไปทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นทองคำธรรมชาติก็ยังไม่หายไปแต่เมื่อทองเทียมเกิดขึ้นทองคำธรรมชาติจึงหายไปฉันใดพระสัทธรรมก็ฉันนั้นจากนั้นทรงแสดงว่าไม่มีธาตุใดในธาตุสี่มีธาตุดินเป็นต้นจะทำพระสัทธรรมให้เลือนหายไปได้มีแต่โมฆะบุรุษคนไม่มีแก่นสารคุณธรรมไม่มีความรู้ในพุทธพจน์ในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาทำให้พระสัทธรรมเลือนหายเปรียบเหมือนเรือที่อับปางก็เพราะต้นหนคนนำทางเท่านั้นแล้วทรงแสดงเหตุ5ประการอันทำให้พระสัทธรรมเลือนหายคือพุทธบริษัท4 1. ไม่เคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้า 2. ไม่เคารพยำเกรงในพระธรรม 3. ไม่เคารพยำเกรงในพระสงฆ์4. ไม่เคารพยำเกรงในไตรสิกขาไม่เล่าเรียนไม่ศึกษาไม่เจริญสิกขา 3. 5. ไม่เคารพยำเกรงในสมาธิและวิปัสสนาคือไม่ปฏิบัติและทรงแสดงธรรม5ประการเช่นความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นเหตุให้พระสัทธรรมไม่เลือนหายลำดับการเลือนหายของพระสัทธรรมพระพุทธเจ้าทรงยกย่องคำแท้กับพระสัทธรรมแท้คือในช่างทองนำทองเหลืองมาเจรนายเป็นเครื่องประดับขายให้คนที่ต้องการเครื่องประดับใส่ไปงานมหรสพส่วนทองคำแท้ในช่างและคนทั่วไปก็เก็บฝังไว้ทองคำแท้ธรรมชาติจึงค่อยๆหายไปเหมือนกับปรากฏของตัวโมฆะบุรุษบุรุษเปล่าไร้แก่นไร้ความรู้และคุณธรรมสอนเผยแผ่แต่สิ่งที่ไม่เป็นพระสัทธรรมเกิดสัทธรรมปฏิรูปพระสัทธรรมก็หายไปคำว่าพระสัทธรรมนี้ท่านว่ามีสามอย่างคือ 1. อธิคมสัทธรรมหรือปฏิเวสสัทธรรมสัทธรรมคือผลอันพึงเข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติได้แก่มรรคผลและนิพพานโลกุตรธรรม9รวมถึงปฏิสัมภิทา4และอภิญญา6ด้วย 2. ปฏิปฏิสัทธรรมสัทธรรมคือปฏิปทาอันจะต้องปฏิบัติได้แก่อริยมรรคมีองค์8หรือสิกขา3อธิศีลอธิจิตอธิปัญญา 3. ปริยัติสัทธรรมสัทธรรมคือคำสั่งสอนอันจะต้องเล่าเรียนได้แก่พุทธพจน์
ปัจจุบันบันทึกอยู่ในหนังสือชื่อพระไตรปิฎกนอกจากนี้ท่านยังอธิบายลำดับของพระสัทธรรมอันตรธานว่าอธิคมสัทธรรมเริ่มเสื่อมจากการไม่มีพระอรหันต์ที่ได้ปฏิสัมภิทา4และอภิญญา6ไม่ลงไปจนถึงไม่มีการปฏิบัติวิปัสสนาปฏิปัติสัทธรรมเสื่อมโดยไม่สามารถปฏิบัติหรือไม่รู้วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณวิเศษต่างๆเช่นปฏิสัมภิทา4อภิญญา6วิชชา3อริยมรรคและอริยผลรู้เพียงวิธีทำให้ศีลบริสุทธิ์ส่วนปริยัติสัทธรรมเสื่อมเริ่มจากไม่อาจเข้าใจอภิธรรมปิฎกได้ไล่เรียงลงไปจนถึงปาติโมกของภิกษุและภิกษุณีหายไปคือไม่เข้าใจเมื่อปริยัติสัทธรรมนั้นเสื่อมหายไปศาสนาชื่อว่าอันตรธานแล้วด้วยว่าเมื่อปริยัติเสื่อมหายไปการปฏิบัติก็เสื่อมหายไปเมื่อการปฏิบัติเสื่อมหายไปอธิคมก็เสื่อมหายไปถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าปริยัตินี้เป็นปัจจัยแก่การปฏิบัติการปฏิบัติเป็นปัจจัยแก่อธิคมแต่เมื่อว่าโดยการปฏิบัติต้องกำหนดปริยัติเท่านั้นด้วยประการฉะนี้